ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดนะครับและพื้นที่รกร้างบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับสำหรับ Mixed Use คือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมแนวใหม่ที่มีทั้งคอนโดมิเนียมออฟฟิศสำนักงานศูนย์การค้าและโรงแรมเป็นรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการหลายรายเลือกลงทุนรวมถึงพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารเดิม104ไร่ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม4ติดกับสวนลุมพินีและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน MRT ลุมพินีซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ TCC กรุ๊ปเช่ากำลังจะแปลงสภาพเป็นโครงการแบบผสมขนาดใหญ่หรือ Mixed Use ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ TCC กรุ๊ปกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศเลือกพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้มีอาคารสำนักงานเกรด A โรงแรมหรูที่พักระดับอัลต้าลักชัวรี่ร้านค้าปลีกและพื้นที่ทำกิจกรรมขนาด 10,000 ตารางเมตรโปรเจกต์นี้ TCC กรุ๊ปตั้งงบลงทุนไว้กว่า 120,000 ล้านบาทถัดมาไม่ไกลบริเวณหัวมุมถนนสีลมพระราม4มีโครงการใหญ่ที่เพิ่งประกาศตัวหลังจากที่โรงแรมดุสิตธานีร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ Mixed Use จะมีโรงแรมอาคารที่พักอาศัยอาคารสำนักงานพื้นที่ค้าปลีกเช่นกันบนเนื้อที่24ไร่และพื้นที่อีกแห่งที่กลุ่มเซ็นทรัลวางแผนเข้าไปพัฒนาคือพื้นที่สถานทูตอังกฤษหลังจากเข้าประมูลซื้อที่ดินผืนนี้ด้วยราคาสูงในประวัติศาสตร์ตารางวาละ2ล้านบาทมีการประเมินว่ากลุ่มเซ็นทรัลอาจต้องใช้งบในการพัฒนาที่ดินผืนนี้ถึง 60,000 ล้านบาทจุดเด่นของการพัฒนาโครงการนี้อยู่ที่กลุ่มเซ็นทรัลสามารถเชื่อมต่อพื้นที่สถานทูตอังกฤษกับเซ็นทรัลเอมบาสซีเซ็นทรัลชิดลมเข้าได้ด้วยกันโครงการ Mixed Use ทั้ง3แห่งถือว่าอยู่ในทำเลทองที่ระยะทางห่างกันไม่มากมีมูลค่าการลงทุนรวมกันกว่า 200,000 ล้านบาทและดูเหมือนว่ากลุ่มเซ็นทรัลจะได้เปรียบเพราะมีฐานธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้ในขณะที่โครงการ Mixed Use ของ TCC Group อาจต้องเจอบทพิสูจน์จากงบลงทุนที่สูงถึง 120,000 ล้านบาทวันแบงคอกนะครับอยู่ตรงพระราม4ย่านลุมพินีมีรถไฟฟ้าใต้ดินรถ MRT นะครับเทียบกับของดุสิตกับที่ของสถานทูตอังกฤษก็ถือว่าตรงเนี้ยทำเลตรงเนี้ยถือว่ายังด้อยกว่า2ทำเลที่พูดถึงเพราะว่าดุสิตเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมถนนสีลมกับถนนพระราม4รถไฟฟ้า2สาย BTS กับ MRT แล้วตรงนั้นเนี่ยถือเป็นย่านแหล่งงานที่ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นคอ CBD ก็คือเป็นแหล่งงานใจกลางแหล่งงานสำคัญคือสีลมสาทรโครงการเดอะวันแบงคอกซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราเนี่ยว่าจะเป็นแมกเนตทำให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสนใจของผู้เช่าไม่ว่าออฟฟิศบิลดิ้งไม่ว่าโรงแรมไม่ว่าเรสซิเดนเชียลเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับเพราะนั้นในเชิงโลเคชันวันนี้เนี่ยสองโปรเจกต์ของดุสิตกับของฐานทูตอังกฤษดูจะได้เปรียบกว่าอยู่นิดหน่อยหากโครงการ Mixed Use ทั้ง3แห่งเกิดขึ้นได้จริงตามที่ผู้ประกอบการวางแผนไว้จะเกิดแลนด์มาร์คใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งหลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของธุรกิจผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะผลักดันให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ทศวรรษ ทัศสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน